ด้วยรูปแบบร้านเนี่ยเนาะมันดูค่อนข้างไม่น่าทานเลยอะแล้วจะอร่อยไหมแล้วจะสะอาดไหมกินแล้วจะท้องเสียไหมมันเป็นรถเข็นที่อยู่ในบ้านเป็นรถเข็นที่ไว้แม่ไว้ไปตลาดอย่างต่างประเทศอย่างประเทศพวกอินโดอย่างเวียดนามอย่างอะไรเขายังมีวิธีแล้วก็มีอะไรเล็กๆน้อยๆไปตั้งแล้วพวกมันสามารถเรียกลูกค้าได้การออกมาข้างนอกจะต้องเป็นโต๊ะอย่างเดียวไหมจะต้องเป็นรถเข็นอย่างเดียวไหมถ้าเราไปติดเงื่อนไขตรงนั้นแล้วมันก็จะลำบากผมก็เลยพยายามจะคิดว่าเอ้ยมันมีวิธีสิอย่างต่างประเทศอย่างประเทศพวกอินโดอย่างเวียดนามอย่างอะไรเขายังมีวิธีแล้วเขามีอะไรเล็กๆน้อยๆไปตั้งแล้วพวกมันสามารถเรียกลูกค้าได้แล้วก็ขายของได้ผมก็เลยมาปิ้งที่ใช่มันเป็นรถเข็นที่อยู่ในบ้านนะฮะมันมีอยู่3คันฮะมันเป็นรถเข็นที่ไว้แม่ไว้ไปตลาดผมก็เลยมันก็พอมาดูกลางออกดูแล้วมันก็สามารถวางเมนูได้วางน้ำวางอะไรได้เราอยากให้ร้านเรามันดูแตกต่างจากรถเข็นขายกาแฟโบราณทั่วไปเท่านั้นดีฮะช่วง2เดือนหลังมาดีแต่เดือนแรกคือต้องยอมรับเลยว่าด้วยรูปแบบร้านเนี่ยเนาะมันดูค่อนข้างไม่น่าทานเลยอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะรถเข็นผิวอย่างนี้แล้วจะอร่อยไหมแล้วจะสะอาดไหมกินแล้วจะท้องเสียไหมมันก็น่าจะมีคำถามเหล่านี้แหละผมมันค่อนข้างมั่นใจนะก็เลยมีเงินหักแล้วอะไรแล้วเหลือเข้าบ้านวันละ50 70 90บาท100กว่าบาทในช่วงเดือนแรกฮะซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยนอกจากสื่อโซเชียลที่มันถูกส่งต่อไปแล้วเงี้ยเราตัวผมเองยังค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองว่ารสชาติของเครื่องดื่มมันทำงานของมันเป็นการบอกปากต่อปากว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะในราคา25บาท20บาทมันดื่มได้มีลูกค้าประจำหมุนเวียนมาวันหนึ่งสัก30 40คนก็หล่อเลี้ยงเราให้เราอยู่ได้เมนูผมก็จะมีแค่ชาไทยมีโอเลี้ยงมีโกโก้เยอะที่สุดก็จะเป็นโกโก้กับชาไทยไม่มีสูตรเลยฮะผมชงเหมือนผมชงดื่มเองที่บ้านเลยผมทำงานหลายอย่างแต่เอาที่แบบหลักๆยึดก็พยายามจะทำงานเขียนอย่างเดียวฮะในยุคก่อนหน้านี้ซึ่งมันมีพื้นที่ของบทความของเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีอะไรต่างๆตามพื้นที่นิยสารการเมืองหรือว่าหนังสือทั่วไปเงี้ยเราก็พยายามจะผลิตงานให้มันเยอะย้อนกลับไปผมก็เคยทำนิยสารตุ่ยตูนทำนิยสารตุ่ยตูนก็เป็นกองบรรณาธิการเราก็จะมีนอกจากเงินเดือนเราก็มีพื้นที่ของเรา3คอลัมน์อะไรเงี้ยมันก็รายรับมันก็จุนเจืออยู่ได้อย่างปีล่าสุดก็ของมติชนเองผมก็ได้รางวัลที่1เนาะ wow. เรื่องสั้นแล้วก็รางวัลในอินรางวัลกนกพงแล้วก็เล็กๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่รางวัลหลักๆก็จะมีอยู่3รางวัลถ้ามัวแต่อยู่ในบ้านแล้วก็มัวแต่คิดมัวแต่จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะ0หรือ50หรือ100เราใช้วิธีเดียวกับการทำงานศิลปะเลยคือต้องผลิตงานออกมาแล้วปล่อยให้มันไปปะทะผู้บริโภคหรือคนอ่านเองว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับมันอะไรแค่นั้นเองฮะคือถ้าไม่ออกมาก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าออกมาเรายังมีโอกาสบ้างโอกาสนิดเดียวผมก็ถือเป็นโอกาส